วันเกิดตาพราศีเกิดณสามปีไหนออกนะถึงแล้วครับสาธุโอ้สำเร็จแล้วสวัสดีค่ะตอนนี้ดิฉันกับครอบครัวนะคะซึ่งก็มีคุณแม่น้าแล้วก็พี่ชายนะคะคนโตดิฉันเป็นคนสุดท้องคนที่4เรากำลังจะเดินทางไปที่จังหวัดอุตรดิตถ์แล้วก่อนหน้านี้เราก็ได้เข้าไปในเมืองของพิษณุโลกเพื่อที่ไปสักการะพระพุทธชินราชเนื่องจากที่ว่าวันนี้เป็นวันเกิดของคุณแม่นะคะแล้วดิฉันก็เลยนึกถึงว่าถามพี่ชายว่าตรงบางทองเนี่ยมันอยู่ไกลจากตรงในเมืองพิษณุโลกมากน้อยแค่ไหนแล้วก็เลยนึกได้ว่ามีเบอร์โทรศัพท์ของบ้านธรรมทานนะคะติดในกระเป๋าไว้ว่าต้องมีโอกาสนะคะมาเยี่ยมชมสถานที่ตรงนี้แล้วก็ถ้าเผื่อมีบุญมากเนี่ยก็อาจจะได้มากราบท่านพระอาจารย์นวลจันทร์นะคะแล้วก็พี่อิดหรือว่าอาจจะได้เจอพี่เอสหรือคนอื่นๆที่นี่ด้วยแต่ปรากฏว่านะคะตอนนี้เขาอยู่กันที่เชียงใหม่แต่ว่าก็อยากที่จะเข้ามาชมในสถานที่นะคะก็ฝากเพื่อนๆท่านผู้ชมด้วยนะคะจากการที่ว่าคุณเรเน่กับซาร่าที่ได้เชิญพระอาจารย์นวลจันทร์ไปจัดโพสต์ที่นั่นในประเทศเนเธอร์แลนด์มาค่ะพี่ชายของดิฉันนะคะอยากแนะนำให้เพื่อนๆได้รู้จักด้วยที่อัคเดชสุวรรณภูมิค่ะซึ่งว่าตอนนี้ก็เนาะได้เลื่อนตำแหน่งเป็นทหารค่ะเชื้อชาติทหารค่ะครอบครัวเราอัคเดชสุวรรณภูมิครับค่ะก็เป็นคนที่ใฝ่ธรรมมาเป็น10ปีแล้วนะคะนานมากเลยเข้าวัดธรรมกายค่ะและตอนนี้ก็ยังปฏิบัติธรรมอยู่เสมอๆแล้วก็นี่ก็คือว่าเป็นครูคนแรกของดิฉันทางด้านธรรมะก็จะว่าได้ระยะเวลาตอนที่เราเดินทางกันแล้วก็คุยกันตลอดเหมือนกับนั่งคุยกันที่บ้านเพราะฉะนั้นโอ้ยสนทนาธรรมดีมากเลยเนี่ยค่ะเก่งๆดิฉันประทับใจว่าตอนที่เห็นนั่งสมาธิครั้งแรกเนี่ยโอ้ยแบบนิ่งแล้วก็น่าประทับใจรู้สึกว่าเขามีความสุขมากและดิฉันตอนนี้ก็คิดว่าก็จะเจริญรอยตามไปทีละนิดทีละนิดค่ะเนาะเป็นคนที่อาจจะรู้ช้าแต่ว่าไปศึกษาได้ค่ะโอเคก็อยากจะถามพี่โอ๊บนะคะว่ารู้สึกว่าสถานที่ปฏิบัติธรรมตรงนี้เป็นอย่างไรบ้างรู้สึกว่าคนที่ก่อตั้งมีความตั้งใจเป็นอย่างมากนะที่เสียสละพื้นที่จำนวนหลายไร่นะเพื่อเป็นที่ปฏิบัติธรรมของประชาชนนะขออนุโมทนาบุญเป็นอย่างยิ่งนะครับขอให้การดำเนินกิจกรรมนี้ให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปค่ะขอบคุณพี่ออฟมาด้วยเดี๋ยวเราเดินทางต่อกันที่อุตรดิตถ์ค่ะไปหาพ่อเที่ยวอุตรดิตถ์กันค่ะ